ชอนบูรณะฮิรันโป๊ะแตกพารายการทัวร์บ้านหรูถูกแฉเป็นบ้านของคนอื่นสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำงานเข้าต่อเนื่องจริงๆนะครับสำหรับชอนบูรณะฮิรันไลฟ์โค้ชชื่อดังเพราะหลังจากออกมาชื่นชมบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักก็ถูกจับพิรุธเกี่ยวกับยอดเงินที่เปิดรับบริจาคช่วยเหลือทีมดับไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่และถึงแม้เจ้าตัวจะออกมาชี้แจงแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่ามีประเด็นสงสัยผุดขึ้นมามากมายล่าสุดชาวเน็ตได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบ้านของชอนหลังจากได้ชมคลิปวิดีโอรายการ Variety at Home EP ที่8เปิดบ้านคุณชอนบูรณะฮิรันผู้ชายพลังบวกที่เป็นแรงผลักดันชีวิตดีๆของผู้คนในสังคมที่ไลฟ์โค้ชชื่อดังระบุในรายการชัดเจนว่าไปฟังเรื่องราวบ้านของผมในรายการชอนบูรณะฮิรันระบุแรงบันดาลใจของบ้านดังกล่าวในอดีตบ้านหลังนี้นะครับเคยเป็นบ้านของหุ้นส่วนแต่ตนอยากสร้างให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นจึงมีรูปภาพที่เป็นแรงบันดาลใจพร้อมนำไปชมมุมโปรดต่างๆของตนและห้องทำงานที่ใช้ทำคลิปต่างๆหลังจากตรวจสอบในคอมเมนต์ของรายการนะครับพบว่าเมื่อ1เดือนก่อนมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าบ้านหลังดังกล่าวที่รายการไปถ่ายทำนั้นไม่ใช่บ้านของชอนแต่เจ้าของบ้านจริงๆชื่อเหน่งซึ่งบ้านดังกล่าวสร้างขึ้นมานอกจากจะใช้เป็น Export Shop แล้วนะครับยังมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ให้จิตอาสาหรือนักเรียนนักศึกษาเข้ามาใช้เป็นสาธารณประโยชน์โดยบนบ้านจะมีประวัติของบริษัทเรื่องราวต่างๆตั้งแต่การเติบโตขององค์กรรวมถึงทีมงานกว่า200คนเพื่อให้คนนอกได้เข้ามาเรียนรู้และใช้สถานที่เป็นประโยชน์มากที่สุดที่สำคัญคือไม่มีการเก็บค่าใช้พื้นที่ทั้งนี้ผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดังกล่าวยังทิ้งท้ายด้วยการให้ช่องทางติดต่อต่างๆเพื่อตรวจสอบข้อมูลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีพิมพ์คำว่า PNews และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สั่งเลยนะครับ PPEPSIMK พิมพ์คำว่า PNews คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามข่าว PNews ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ